ีคล้องร้องข่าวในช่วงที่2นี้ค่ะต้องบอกว่าเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้มาจากการตีคล้องของคุณผู้ชมเนี่ยแหละนะคะมีคนโทรเข้ามาแจ้งนะคะที่เบอร์1555สายด่วนกรุงเทพมหานครอย่างที่เรา2คนประชาสัมพันธ์โดยตลอดกรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งโอกาสสำหรับทุกคนทุกท่านทุกเพศทุกวัยจริงๆไม่ว่าท่านจะใช้ยานพาหนะอะไรก็ตามนะคะเราให้ความสำคัญหมดคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคนที่โทรเข้ามาเนี่ยเขาบอกเห็นอกเห็นใจพี่น้องที่ขี่มอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าใครที่ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านแถวฮอลิเดย์อินแขวงสีลมโรงแรมแห่งนี้นะคะคือจุดนี้เนี่ยมันมีฝาท่อระบายน้ำที่ไม่เสมอผิวจราจรกลัวว่าพี่ๆที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยอาจจะประสบอุบัติเหตุรถล้มได้หรือสะดุดนะคะด้วยความห่วงใยก็เลยโทรเข้ามาแจ้งที่1555ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตบางรักค่ะไปซ่อมแซมให้ถึงหน้าโรงแรมเลยค่ะที่พี่มาปางตอนนี้ใช่แล้วนะคะเป็นห่วงเป็นใยนะคะตามภาพโอ้แต่ดูอย่างนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะไม่ธรรมดาใช่ค่ะนะคะคือหายไปเลยหรือเปล่า นะคะ นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่ทางกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะคะแม้เพียง1สายที่โทรมาที่1555เจ้าหน้าที่ก็รีบไปดำเนินการในทันทีนะคะ อย่างที่บอกไปว่าสายด่วน1555เนี่ยเป็นสายด่วนที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านมีดำริขึ้นแล้วก็อยากจะให้ทุกคนในกรุงเทพมหานครทุกชีวิตเลยค่ะได้ใช้สายด่วนนี้นะคะแล้วเขาก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่น้องลูกน้ำบอกไปโทรมาปุ๊บพี่ๆเขามีการประมวลปัญหาที่เกิดขึ้นส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่ใกล้ที่สุดของกรุงเทพมหานครใช่ไหมคะ คะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราขี่จักรยานกันเดี๋ยวพี่มอเตอร์ไซค์จะน้อยใจอุ๊ยมีเลนจักรยานนะสนใจเราอยู่หรือเปล่าโอ้โหสนใจได้ยินปัญหานี้จริงๆแล้วว่ารับที่มอเตอร์ไซค์ที่สุดนะถูกต้องเพราะเวลาเราไปเนี่ยขาดพี่ๆไม่ได้เลยนะเราไปไหนไม่ทันเนี่ยต้องเรียกพี่ๆแล้วเวลาโทรเรียกเนี่ยเราจะออดอ้อนมากเลยนะมาช่วยหนูหน่อยค่ะมารับหนูด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ๆเขาก็แบบพุ่งตรงให้ถึงอย่างรวดเร็วเราเพราะว่ารถไม่ติดจริงๆนะคะต่อเนื่องกันไปที่เขตราชเทวีกันบ้างค่ะในเรื่องของการตรวจความพร้อมในเรื่องของเครื่องสูบน้ำค่ะแม้ว่าปริมาณฝนจะตกลงมามากหรือน้อยนะคะแต่กรุงเทพมหานครค่ะมีการดูแลอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออย่างเต็มที่และตลอดเวลาด้วยค่ะเราไปดูเรื่องนี้กันนะคะนายปรีชาใจงามค่ะท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวีพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยเบสค่ะฝ่ายโยธาและฝ่ายเทศกิจมีการตรวจความพร้อมเครื่องสูบน้ำบริเวณข้างสถานทูตอินโดนีเซียค่ะบริเวณถนนเพชรบุรีนั่นเองนะคะขณะที่มีฝนตกเล็กน้อยเพื่อป้องกันการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะอย่างที่บอกไปว่าฝนพรำๆลงมาเนี่ยท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็ตามนโยบายที่ได้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบไปนะคะว่าแม้ฝนจะตกเพียงเล็กน้อยหรือตกมากมายขนาดไหนก็ตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ทำให้ประชาชนอุ่นใจได้นั่นเองเต็มที่อยู่เสมอเลยนะคะยังอยู่กันที่เขตราชเทวีนะคะคราวนี้นะคะเป็นสิ่งที่มากับน้ำค่ะพี่มังกรจริงๆก็เป็นเพื่อนลูกน้ำเองนะคะบรรดายุงก็คือเป็นอะไรอะลูกพี่ลูกน้ำที่เติบโตมาเป็นยุงแต่งานนี้ต้องหนีนะคะเพราะว่าสำนักงานเขตราชเทวีโดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมค่ะเขาไปฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลูกน้ำทั้งหลายแมลงด้วยสัตว์นำโรคต่างๆนะคะก็ไปกันที่ภายในบ้านพักข้าราชการกองพันทหารสารวัตรที่11และกรมการสารวัตรทหารบกนะคะเพราะว่าช่วงนี้ตามภาพเลยนะคะฝนตกมีน้ำขังนะคะซึ่งในค่ายทหารเนี่ยก็ต้นไม้เยอะใช่ไหมคะกระถางกระถางก็หลากหลายบ้านมีอยู่นะคะทีนี้หากว่าบ้านเราเนี่ยมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะคะก็รีบกำจัดนะคะแต่ถ้าไม่รู้จะกำจัดอย่างไรบางทีเราก็แบบว่าอาจจะไม่คิดไม่ถึงว่ามันอยู่ตรงนี้เหมือนที่เราสองคนเคยคุยกันไปพวกเศษองอ่างกระถางแตกอะเล็กๆน้อยๆเนี่ยยุงเข้ามาไข่นะคะลูกน้ำเติบโตได้องอ่างกระถางแตกให้เห็นภาพนี่ยืมคำคุณย่ามาหรือเปล่านะคะอันนี้เลยมันใช่เลยทีเดียวนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละมันกลายเป็นสระว่ายน้ำของบรรดาลูกน้ำที่จะเติบโตเป็นยุงได้นะคะกรุงเทพมหานครก็เลยบอกว่าถ้าสมมติไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะโทรแจ้งเลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตใกล้บ้านท่านเนี่ยมาอำนวยความสะดวกฉีดพ่นให้แบบนี้เลยหมอกควันกำจัดยุงนะคะนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าทุกสำนักงานเขตค่ะมีการเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนแบบนี้เหมือนกันนะคะตอนเนื่องกันไปที่เขตบางนากันบ้างค่ะขยะขยะขยะเยอะจริงๆมากมายแต่ว่าถ้าเราทำให้เป็นเงินก็ได้นะแต่อย่างไรก็ตามทางเขตบางนาได้มีการดำเนินการเก็บขยะขึ้นค่ะต้องบอกว่าการดำเนินการเก็บขยะนั้นก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รู้สึกว่า
าอุ่นใจเวลาน้ำมาเนี่ยไม่มีการไปอุดตันท่อระบายน้ำหรือว่าคลุคลองแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางสำนักงานเขตบางนาเนี่ยเขาบอกว่าการจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดเพื่อดำเนินการพัฒนาเก็บขยะเศษไม้ถางหญ้านะคะเปิดทางน้ำไหลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการบริหารจัดการน้ำแต่ว่าที่สำคัญที่สุดถ้าทุกคนไม่ทิ้งขยะนั่นแหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์เหมือนกันด้วยดีที่สุดนะอันนี้ดีกว่าอะไรเลยนะคะได้เวลาที่เราจะเพิ่มจังหวะหัวใจกันนะคะไปดูภารกิจของพี่ฮีโร่กันบ้างนะคะวันนี้เป็นเหตุเพลิงไหม้นะคะเป็นเพลิงไหม้รถยนต์เหตุเกิดที่ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์เขตลาดกระบังค่ะไปดูภาพกันเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะสถานที่เกิดเหตุนะคะก็ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์กม11นะคะที่แขวงคลอง2 3ประเวศนะคะและเขตลาดกระบังค่ะที่เกิดเหตุนะคะไปถึงก็เจอภาพนี้เลยค่ะเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อ Toyota Camry นะคะหมายเลขทะเบียนนี่คะก็ขออนุญาตสงวนไว้แล้วกันนะคะแต่ว่าเกิดเพลิงไหม้ที่รถยนต์คันนี้นะคะรถเนี่ยเป็นรถที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงเพลิงลุกไหม้เสียหายหมดทั้งคันนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรรู้ไหมคะไฟฟ้าลัดวงจรที่ห้องเครื่องแต่ยังโชคดีมากๆที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงลาดกระบังด้วยที่เข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ค่ะนะคะก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณพี่ๆที่ช่วยเหลือไว้ได้ทันนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ย้ำเตือนกันสักนิดนึงว่าดูแลอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือรถยนต์ก็ดีหรือว่าไฟฟ้าในบ้านของเราก็ดีนะคะในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นั้นไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะคะต่อเนื่องกันไปค่ะพี่ๆฮีโร่สถานีดับเพลิงบางค่ะคราวนี้ไประงับเหตุเพลิงไหม้โรงงานทอผ้าโอ้โหนะพอพูดถึงผ้าแล้วก็รู้สึกว่าเศษผ้าผ้าต่างๆเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยน้องลูกน้ำแล้วเขาบอกว่าสถานที่เกิดเหตุค่ะเป็นบริษัทโรงงานทอผ้ากรุงเทพจำกัดนะคะอยู่บริเวณซอยกรุงเทพนนทบุรี 23/1 ค่ะถนนกรุงเทพนนทบุรีนั่นเองที่แขวงบางซื่อเขตบางซื่อค่ะประกอบกิจการอุตสาหกรรมสิ่งทอลักษณะที่เกิดเหตุนะคะพบว่าเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวต้นเพลิงนั้นเกิดขึ้นภายในโกดังนะคะที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนค่ะเพลิงได้ลุกไหม้เครื่องระบายอากาศลุกลามใหญ่แก้วซึ่งอยู่ใต้หลังคาเสียหายไปทั้งหมดนะคะความเสียหายประมาณ100ตารางเมตรด้วยกันค่ะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันดับเพลิงจนสงบได้แล้วก็ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนั้นสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากประกายไฟในการตัดเหล็กนั่นเองค่ะโอ้โหหลายครั้งหลายครานะคะที่เกิดสาเหตุจากประกายไฟจากการตัดเหล็กออกเหล็กต่างๆที่เราคาดไม่ถึงเนาะประกายไฟเล็กๆนะคะก็ต้องบอกว่าโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะนะคะมาเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงนะคะไปดูอีกหนึ่งภารกิจที่แทบจะเป็นภารกิจหลักไปแล้วก็ว่าได้เพราะน้องมาเยอะมาบ่อยเหลือเกินนะคะคราวนี้นะคะมาให้โชคอีกแล้วน้องตัวเงินตัวทองนะคะไปบ้านใครกันล่ะทีนี้ไปบ้านคนแถวๆถนนทรงวาดแขวงจักรวรรดิเขตสัมพันธวงศ์ใจกลางเมืองอยู่นะคะและหลายครั้งที่เราสองคนอ่านข่าวเนี่ยจะพบว่าน้องชอบไปแถวๆนี้บ่อยมากทั้งที่แบบว่าเหมือนเป็นย่านเจริญแล้วอ่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้น้องมาทำห้องน้ำหรออีกัวน่าหรือเปล่าดูคล้ายๆอีกัวน่าเหมือนกันสีเขาแปลกมากเลยใช่กินอะไรเข้าไปปกติเราจะเห็นน้องสีออกดำๆเทาๆน้ำตาลดูเป็นทองขาวๆใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เนี่ยสีมันเหมือนไม่ใช่ตัวเงินตัวทองเลยนะเหมือนอีกัวน่าเลยอ่ะเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวเราต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญใช่ว่าคือตัวอะไรกันแน่มาอธิบายเพราะเราสองคนก็อยากรู้นะคะนะคะน้องตัวใหญ่นะคะเขาบอกว่าความยาวน้องเนี่ย2เมตรแต่ถ้าเราอุ้มน้องเนี่ยมีแขนปวดราวได้อยู่น้องหนัก27กิโลกรัมนี่ตามตาช่างเลยดูสิคะไม่ธรรมดาโอ้โหเดี๋ยวน้องก็จะได้ไปสู่ที่ที่ดีงามที่สุดแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินั่นเองแต่ไม่ใช่สู่สุขตินะพี่ๆเขาไม่ทำอะไรน้องไม่ทำอันตรายพี่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงสวนมะลิต้องขอบคุณด้วยน้องก็ไปอยู่ในห้องน้ำเห็นไหมสงสัยจะร้อนนะคะเอาแอบไปนอนค่ะต่อเนื่องกันไปที่พี่ๆฮีโร่สถานีดับเพลิงธนบุรีค่ะคราวนี้พี่ๆฮีโร่เขาไปกำจัดรังต่อใครบอกว่าเอ๊ะเป็นเรื่องเล็กๆไม่เล็กนะคะเพราะว่าเคยมีคนเนี่ยกำจัดเองแล้วปรากฏว่าบ้านไฟไหม้โอ้ใช่ค่ะแนะนำกันเลยค่ะว่าเรียกพี่ๆฮีโร่มาช่วยดีกว่านะคะ199คราวนี้ค่ะเขาบอกว่าประชาชนร้องขอมาว่าพี่ๆมาช่วยทีเถอะที่บ้านเลขที่199199นะไม่ใช่เบอร์พี่ฮีโร่ใช่ไหมคะซอยอรุณอมรินทร์6ด้วยค่ะถนนอรุณอมรินทร์นะคะก็ต้องบอกว่าน้องรังต่อเนี่ยเขาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ30เซนติเมตรนะคะ
ไม่ได้ใหญ่มากค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ทำถูกที่สุดแล้วที่เรียกพี่ๆเขาแม้หลายคนบอกว่าเอ๊ะจะไปเป็นงานเล็กงานไม่ใหญ่พี่ๆเขาจะทำหรือเปล่าภาพที่เห็นนี่แหละค่ะพี่ๆเขาทำเต็มที่จริงๆนะคะเราเคยเห็นภาพที่พี่ๆไปช่วยน้องแมวตัวเท่าฝ่ามือแล้วพี่ๆเอารถกระเช้าคันแบบมาหือมาไปช่วยมาแล้วนะคะคือทุกชีวิตมีความสำคัญหมดนะคะจะตัวเล็กตัวน้อยอย่างไรก็ตามนะคะพี่ฮีโร่ก็ให้ความสำคัญหลักๆเลยนะคะก็คือการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพมหานครนะคะต้องบอกว่าหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะในรายการตีคล้องร้องข่าวได้นำมาเสนออาจจะเป็นเพียงเสี้ยวเล็กๆของหน้าที่แล้วก็ภารกิจของพี่ๆเขาใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วยังมีอีกมากมายนะคะก็สามารถร่วมให้กำลังใจพี่ฮีโร่นะคะหลายครั้งหลายคราที่ไปเจอเนี่ยแอบถ่ายคลิปถ่ายรูปไว้แชร์ผ่าน Facebook หรือ IG ของเราก็ได้นะคะเท่านี้เรื่องราวของพี่ฮีโร่เนี่ยก็จะได้ถึงท่านอื่นๆเวลาท่านอื่นเจอปัญหาเนี่ยก็จะได้รู้ว่าจะมีทางออกอย่างไรจะได้ซิ่งกลางหาพี่ฮีโร่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันค่ะกับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสานใครที่บอกว่าไปเที่ยวคลองสานอาหารอร่อยแหล่งท่องเที่ยวไม่ธรรมดาเดี๋ยวต้องกลับมาพูดคุยกับเราค่ะเพราะต้องบอกว่าเดี๋ยวท่านจะพาเราไปเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ในพื้นที่เขตคลองสานกันค่ะ